มาวันนี้บังจะมาดูวิธีการแก้ปัญหารองเท้าขี่มอเตอร์ไซค์นะปัญหาหลักๆของมันก็คือพวกไฟเบอร์กรอบยางแตกตรงนัดเกียร์นี่ก็แตกพังแต่ถ้าคุณมาเจอบังแก้ปัญหาให้คุณได้นะเพราะบังรู้สึกว่าบังก็แก้ปัญหามาเยอะมากแหละกับรองเท้าแนวแบบเนี้ยบังก็อยากให้ทุกคนว่าก่อนที่จะเอารองเท้าไปทิ้งหรืออะไรก็แล้วแต่พยายามแบบนึกหาช่างที่เขาชำนาญเห็นไหมสายตัวนี้เป็นปฏิกขาดตอนนี้เรามาแปลงเป็นหนังแทนและหนังมีความคงทนมากกว่าปฏิกแล้วหนังใช้หนังที่หนาด้วยหนังที่หนาเป็นหนังฟอกฟาดที่หนาและเสร็จเราก็มาโมแล้วมาดูกันเห็นไหมตรงนัดเกียร์ก็แตกเป็นยางถ้าเป็นยางพวกนี้มันจะพังง่ายอยู่แล้วยางหรือปฏิกพวกนี้มันจะกรอบแต่เราจะแก้ปัญหายังไงเนี่ยคือหลักของมันเลยแหละแล้วก็มาดูกันบางก็แก้ปัญหานี้ตามสกิลของบางนะแต่บางคิดว่าถ้าทุกคนเรื่องรองเท้านี่มีปัญหาก็ลองทักมาหาบางดูเผื่อบางแก้ปัญหาได้ดีกว่าเราจะต้องไปเลิกใช้มันนะป่ะหรือจะไปถอยคู่ใหม่มาเพราะว่าทุกปัญหามันแก้ได้อย่างเคสเวลาเราแก้นี่เราไม่ได้แก้เป็นจุดนะอย่างตัวเนี้ยพี่บางแก้ทั้งหมดเลยหมายถึงว่าถ้ายางมันเริ่มหมดสภาพเราก็จะเริ่มเปลี่ยนใหม่หมดเลยทําใหม่เพราะมันมาถึงเราแล้วอ่ะเราก็ต้องจัดการใหม่หมดเพราะว่ามันไม่ใช่ว่าจะได้คิวง่ายๆบางก็จะเริ่มเดี๋ยวมาดูกันว่ามันจะออกมาได้ประมาณไหนนะเนี่ยก็คือ1เราเริ่มการรื้อกันแล้วรื้อละนะรื้อละรื้อเพื่อจะทําชิ้นงานตัวนี้ขึ้นมาใหม่เนี่ยยางเห็นมั้ยมันหมดสภาพเห็นได้ชัดเลยไหมเมื่อมันหมดสภาพมันก็จะเปราะไปแต่ถ้ามาเจอช่างเราก็เริ่มมาทำแพทเทิร์นใหม่วาดแพทเทิร์นใหม่ให้มันใกล้เคียงที่สุดและความหนึบทนมากที่สุดเท่าที่มันจะทำได้เห็นไหมตรงนี้เป็นทักษะนะทักษะคือการที่เราทำมาหลายๆอย่างเห็นไหมเดี๋ยวบางจะตามให้กลับมาใช้งานได้โดยการคัสตอมขึ้นมาใหม่และคงทนเนี่ยดูใช้การตัดแพทเทิร์นมาเสร็จแล้วเราก็มาเริ่มเข้าบล็อกแล้วเรามาเริ่มเอามาลอกแพทเทิร์นตรงหัวรองเท้าที่ตรงฮัตเกียร์เมื่อกี้ตรงที่เราฮัตเกียร์นี่มันคือมันแตกเปาะใช่ป่ะตอนนี้เรามาเอาแพทเทิร์นลอกแพทเทิร์นเทคนิคการลอกแพทเทิร์นกันเนี่ยนะดูเวลาบางทำอ่ะดูเวลาบางทำเราจะลอกแพทเทิร์นได้เหมือนเดิมได้ยังไงเราก็ก๊อปแบบเก่าเข้ามาแพทเทิร์นมันจะไม่หนีองศาไปเท่าไหร่แต่เราต้องจำมันให้แม่นๆลอกมาให้แม่นๆแล้วเราก็ไปวางลงแผ่นหนังที่ดีบางจะแนะนำให้ใช้หนังฟอกฝาดนะเพราะหนังฟอกฝาดมันมีความหนาและมีความหนึบแล้วเราก็ต้องมาเคลือบมาเก็บแล้วมันอีกแล้วมาวางเข้าบล็อกนะเพราะหนังฟอกฝาดเป็นหนังที่เข้าบล็อกได้ง่ายที่สุดนี่ให้ความรู้เลยนะให้ความรู้สำหรับใครที่มาดูคลิปนี้ช่างเชิงมาดูคลิปนี้จะได้รู้ว่าหนังฟอกฝาดมันเข้าบล็อกได้ง่ายแล้วเราก็ใช้ผ้าเคมีตัวเคมีที่สามารถทำบล็อกได้มันก็มีน้ำยาที่ทำบล็อกด้วยนะมีน้ำยาใส่น้ำยาทำบล็อกด้วยแต่แล้วแต่ว่าเราจะให้บล็อกมันแข็งหรือว่าอ่อนก็ไอ้นี่แล้วแต่เราแต่ก่อนอื่นก็ต้องจัดการเรื่องแพทเทิร์นก่อนแพทเทิร์นได้เราก็จัดการเราเพื่อจะคัสตอมใหม่ละเพื่อจะคัสตอมใหม่เนี่ยเอาบล็อกตัวนี้ออกมาเพื่อจะไปวางบล็อกตรงตะขอให้มันเข้าบล็อกพอดีเลยหนังหนาไปเราก็ต้องปอกนิดนึงเก็บขอบก็ต้องใช้ยาง AB เก็บจะเก็บกาวยาง AB ตัวนี้เก็บได้ดีมากแล้วก็เริ่มเลาะเก็บงานนะไปเรื่อยๆตามสไตล์เราแล้วก็เอาที่เราชำนาญอะถนัดเราถนัดเห็นไหมเราได้แพทเทิร์นมาแล้วเรียบร้อยจากหนังตอนนี้ก็คือจบเห็นไหมทีนี้เรื่องรองเท้านะก่อนที่จะทิ้งหรือจะตัดสินใจเลิกใช้ไงก็ให้ทักหาบางดูก่อนนะบางตอบโจทย์ให้ทุกคนได้